ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่19สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับรถข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเชียงนี้สมาคมฟุตบอลอิหร่านซีดโค้ชเก่าฟ้องชนะรับหลายร้อยล้านเลยทีเดียวโดยกันนี้นะผมเชอร์ลานไทม์นะผมสื่อของอิหร่านออกมารายงานมาว่าสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั้นมีหนังสือถึงสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอิหร่านนะฮะระบุให้มีการจ่ายเงินให้กับอดีตโค้ชอย่างมาร์ควิลมองขุนซื้อวัย51ปีชาวเบลเจียมเป็นจำนวนเงินกว่า 6,137,500 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณนะฮะ228ล้านบาทนะผมหลังก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึงว่ามีการละเมิดสัญญาว่าจ้างของขุนซื้อชาวเบลเจียมจนนำมาสู่การแยกทางกันและปัญหาต่างมากมายของทั้งสองฝ่ายโดยก่อนหน้านี้มาร์ควินมอสนะครับผมกุนซือทีมชาติอิหร่านชาวเบลเจียมได้ยื่นฟ้องร้องไปยังฟีฟ่าถึงกรณีการไม่จ่ายเงินในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งในช่วงปี2019สัญญามีระยะเวลาประมาณ3ปีแต่การคุมทีมชาติอิหร่านนั้นเป็นไม่ได้เพียงแค่6นัดทางสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านอ้างเหตุผลว่ากุนซือเบลเจียมละเมิดสัญญาจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาล่าสุดเมื่อวันที่17สิงหาคมฟีฟ่าได้ยอมรับข้อเรียกร้องนะฮะของกุนซือชาวเบลเจียมคนนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมานานหลายเดือนโดยการนี้ฟีฟ่าได้ตัดสินให้สมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนั้นจ่ายเงินชดเชยจำนวน6,137,500 ยูโรหรือประมาณนะฮะ228ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 5% ตั้งแต่วันที่25มกราคม2020จนถึงวันชำระนอกจากนั้นฟีฟ่ายังระบุเพิ่มเติมว่าหากฝ่ายใดต้องการเหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้สามารถอุทธรณ์ไปยังฟีฟ่าภายใน10วันมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนั้นหลังพ่ายแพ้ในการต่อสู้ในรูปแบบของฟีฟ่าแล้วจะเดินหน้าฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกของ CAS กันต่อไปครับโอ้โหเป็นว่างานนี้โดน 2-3 เด้งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าผิดสัญญาของเขาไม่ว่ายังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีเช่นเดิมครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดตัวจริงด้วยทีมน้องใหม่ลิเบลเจียมเปิดตัวซูซูกิดาวยิงคอนซะร่วมทัพโดยงานนี้เบียร์ช็อตวิวไรทีมน้องใหม่สนจูเบลลีกนะฮะเบลเจียมทำการเปิดตัวโมซาชิซูซูกิกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นจาเมกาเพื่อนสนิทของเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาเลสโปโรมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้ล่าสุดทางมูซาชิซูซูกินะผมไม่มีชื่อในเกมเจลิกนัดล่าสุดของที่ซัปโปโรนั้นเปิดบ้านแพ้คาวาสึกิฟอนโตเร่เป็น1-6ก่อนที่ทางซัปโปโรนั้นได้ออกมาแถลงข่าวว่าได้ทำการปล่อยตัวซูซูกิไปเล่นในศึกลีกเบลเจียมกับทีมเบียร์ช็อตวิลไรท์นั่นเองครับสำหรับทางมูซาชิซูซูกิกองหน้าวัย26ปีคนนี้ย้ายจากวีวาเดนากาซากิมาอยู่กับทางคอนเซลซัปโปโรในฤดูกาล2019และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาล2020หลังลงเล่นในเจลีก4นัดทำได้5ประตูก่อนย้ายไปลีกเบลเจียมนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดาจริงลีกน้องใหม่ของทางเบลเยียมเปิดตัวเจ้าหนูซูซูกินะฮะที่เพิ่งซื้อไปไม่นานนี้เองรถข่าวต่อมากันดีก่อนครับเบื้องลึกโรงงานยาสูบทีมโนเนมแชมป์ไทยลีกห้องแต่งตัวเดือดประอุเลยทีเดียวโดยไม่ว่าจะหายสาบสูญจากวงการฟุตบอลไทยไปแล้วนะฮะสำหรับสโมสรฟุตบอลสิงห์อมควันพนักงานยาสูบแชมป์ฟุตบอลเล็กสุดๆของไทยรายการไทยลีกที่9ในปี 2004-2005 แต่เรื่องราวนะผมของทางความสำเร็จความอัศจรรย์คว้าแชมป์กลายเป็นเรื่องบอกต่อสรรพคุณการทำงานที่หนักหน่วงของทีมงานทั้งเฮดโค้ชชาวบราซิลเลียนอย่างโจเซ่อเวสบอสจีและก็ทีมงานรวมไปถึงนักเตะที่เป็นลูกผสมระหว่างผู้เล่นสูงอายุกับผู้เล่นขึ้นลูกใหม่ที่ก้าวกระโดดจากยุทธจักรลูกหนังขาสั้นนะฮะสู่ชนชั้นลีกสูงสุดโดยการคว้าแชมป์ของสโมสรพนักงานยาสูบมีจุดเปลี่ยนสำคัญมากมายโดยเฉพาะการทำงานของโจเซ่อเวสบอสจีที่นำความเป็นมืออาชีพมาสู่วงการฟุตบอลในยุค15ปีนะฮะที่แล้วเลยก็ว่าได้ซึ่งกุนซือบราซิลคนนี้มีทีมงานที่แข็งแกร่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์โมเรล่าแกสดาเมียนที่สำคัญโอกาสในการเป็น11ตัวจริงในสนามแข่งขันนั้นจะเกิดจากการฝึกซ้อมใครแสดงออกมาเต็มที่จะได้รับโอกาสนั้นในสนามฝึกซ้อมของแข้งยาสูบจะรู้ดีว่าพวกเขาต้องทำอะไรเพื่อให้ได้สิทธิ์ของตัวเองในการเป็นตัวจริงนั่นเองโดยแมกก้าเมืองไทยพนิพลนะผมเกิดแย้มเนี่ยหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ไทยลีก9เล่าถึงบรรยากาศอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงของแมตช์การแข่งขันฤดูกาลแห่งความสำเร็จในช่วงพักครึ่งเวลาคือสิ่งที่บรรดาแข้งยาสูบนั้นไม่มีวันลืมนะฮะเพราะภาพเหล่านี้ยังคงวิ่งมาเคาะประตูความทรงจำเสมอโดยเจ้าตัวเล่าว่าถ้าครึ่งแรกแผนที่วางเอาไว้คือใครสักคนหนึ่งได้จ็อบงานในสนามที่ทำได้ไม่สำเร็จโจ
โจเซ่จะกล่าวดาเชตเป็นรายบุคคลนะฮะพร้อมกับแอคชั่นหลายอริยบททั้งเสียงทุบกระดานที่ดังโครมครามเสียงสั่งการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ดุดันเชิงโมโหเกรี้ยวกราดบางทีก็แสดงออกมาถึงการโมโหรุนแรงนะฮะซึ่งบรรดาโทสะใส่ข้าวของจนเรานี่แทบจะลืมความยากลำบากในช่วง45นาทีแรกไปเลยด้วยเหงื่อที่ไหลโชกในสนามกลายเป็นยาเร่งให้นักเตะนั้นที่อยู่ในห้องแต่งตัวแก้เกมตัวเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีห้องนี้เงียบกริบทุกสายตาพุ่งไปที่การแก้เกมของโจเซ่โดยมีอาจารย์แกสดาเมียนเป็นล่ามแปลภาษาที่ยังดุเดือดไม่แพ้กันเช่นกันโดยครึ่งหลังนะผมพอกลับไปเล่นใหม่เหมือนบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันกลับเป็นต้องการเตือนสติอะไรหลายอย่างทุกคนจะไปต้องมีแทคติกที่โค้ชแก้มาได้อย่างขึ้นใจตลอดทั้งฤดูกาลนั้นนักเตะทุกคนจะรู้ดีว่าถ้าเล่นไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งจะเดือดดาลแค่ไหนเมื่อประตูต้องถูกล็อกคำถามเหล่านี้วนเวียนมาในหัวมากมายจนสุดท้ายการที่ทีมพนักงานยาสูบก้าวไปคว้าแชมป์ไทยลีกมันทำให้นะฮะพวกเราปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดโดยโจเซ่ได้ว่าเขาต้องการเป้าหมายความสำเร็จกับทุกคนซึ่งการทำงานที่แสดงออกมานั้นจึงเป็นแบบจริงจังแบบมืออาชีพในบทบาทหน้าที่เขาคือคนที่เข้มข้นเป็นอย่างมากเลยนะนอกสนามยามที่ปลอดภารกิจนะเขาจะเป็นคนที่สบายๆไปกันเองนี่คือมืออาชีพที่ได้เรียนรู้จากโค้ชบราซิลรายนี้มาเต็มๆทุกคนเข้าใจแล้วว่าความเดือดดาลในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งนั้นเขาเพื่อให้ทุกคนยิ้มได้ในการแสดงออกแบบมืออาชีพนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะเบื้องลึกของโรงงานยาสูบหรือว่าพนักงานยาสูบทีมโนเนมแชมป์ไทยลีกที่บอกว่าเขาเดือดดาลยังตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วแล้วก็แก้เกมกันในห้องนั้นซึ่งเขาพอเขาออกมานั้นก็คือต้องเต็มที่เสมอนะฮะแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าทีมงานของพนักงานยาสูบนั่นเองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับนูรุนยันไม่กดดันราชบุรีลุ้นตั๋วถ้วยเอเชียโดยงานนี้นูรุนศรียาเกมนะครับแนวรุกราชมังกรมั่นใจเลยว่าราชบุรีมิตรผล FC มีโอกาสที่ดีในการที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลถ้วยเอเชียหลังออกสตาร์ท4นัดแรกด้วยการชนะรวดนั่นเองโดยสถานการณ์ก่อนจะกลับมาแข่งขันของศึกไทยลีกในวันที่12กันยายนนี้ทางราชมังกรนะครับเป็น1ใน2ทีมที่ชนะมารวดทั้ง4เกมเก็บทั้งหมด12คะแนนเต็มณเวลานี้โดยกันนี้ทางนูรุนศรียาเกมกล่าวถึงความพร้อมของทีมมาว่าความพร้อมของทีมเกือบถึง 100% แล้วเราต้องพยายามรักษามาตรฐานของทีมและเพิ่มความมั่นใจเพื่อสู้ศึกกับทีมอื่นนะฮะซึ่งเป้าหมายของทางราชบุรีในตอนนี้อันดับในตารางคะแนนเราอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์และก็มีสิทธิ์ไป AFC แชมเปี้ยนลีกผมมองว่าเป็นความท้าทายมากกว่าความกดดันนะซึ่งแต่ละทีมอยากจะเป็นแชมป์ปีนี้มีโอกาสที่ดีนะครับผมสำหรับราชบุรีเพราะเราออกสตาร์ท4นัดมีทั้งหมด12คะแนนเต็มผมมองว่ามันคือความท้าทายอย่างมากเลยนะมากกว่าความกดดันซะอีกเพราะทุกคนต่างกระหายที่อยากจะได้แชมป์และไปเล่นบอลระดับนานาชาติเราก็ต้องพยายามเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้จงได้หลังจากหยุดพักไปนานขนาดนั้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2020นัดที่5นะฮะราชบุรีมิตรผล FC เตรียมเปิดบ้านพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:45 นั่นเองนะผมเป็นนั้นว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนูรุนยันไม่กดดันราชบุรีนะครับลุ้นตั๋วถ้วยเอเชียนั่นเองครับนะฮะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะระยอง FC กันที่นั่งให้ตั๋วปีได้สิทธิ์ก่อนจัดจอยักษ์ให้แฟนบอลเข้าดูไม่ได้โดยการนี้สืบเนื่องมาจากประเด็นที่ทางสบค.นะฮะเปิดให้การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยสามารถเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมเกมได้ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีการจำกัดผู้ชมได้ไม่เกิน 15% ของความจุในสนามโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามถึงผู้บริหารมานิมังกรระยอง FC อย่างสจ.อดุลนิยมสมานรองประธานสโมสรที่เผยถึงแนวทางการคัดกรองแฟนบอลที่จะเข้าสนามตามอัตราส่วนที่ทางสบค.กำหนดเอาไว้ซึ่งทางสจ.อดุลก็ได้เผยมาว่าเรื่องการจำกัดความจุของแฟนบอลนั้นทางสโมสรจะให้สิทธิ์กับแฟนคลับที่มีตั๋วปีได้เข้าสนามก่อนส่วนตั๋วรายวันนั้นเราจะทำแผนให้มีการเปิดจำนวนล่วงหน้าหากที่นั่งเหลือจากตั๋วปีซึ่งก็เหลืออยู่แล้วกันว่าหากเต็มความจุตามสัดส่วนแล้ววันแข่งขันก็อาจจะไม่มีจำหน่ายเพื่อไม่ให้มีความวุ่นวายวันแข่งนั่นเองทั้งนี้สโมสรเรามีแผนสำรองให้แฟนคลับนะฮะหากว่าแฟนบอลมาเกินจำนวนที่ทางสบคให้เข้าสนามดูจากกระแสแฟนคลับก่อนเกมนั้นหากว่ามีแฟนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสนามเราจะมีการติดตั้งจอยักษ์ให้กับแฟนบอลได้ชมพร้อมกับการระยะห่างตามมาตรการที่ทางสบคกำหนดเอาไว้สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะฮะรังเหย้าของทีมระยอง FC ในศึกไทยลีก2020-2021นั้น
มีทั้งหมด 10,000 ที่นั่งหากคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 15% แฟนบอลจะเข้าชมได้ 1,000 คนคิดเป็น 25% เข้าได้ประมาณ 2,000 คนและก็ 50% เข้าได้ 5,000 คนนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าทางระยอง FC นั้นจะการที่นั่งให้ตั๋วปีได้เสร็จก่อนจัดจอยักษ์ให้กับแฟนเข้าดูไม่ได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่18สิงหาคม2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับ